เชื่อว่าวันนี้นะครับถ้าเราพูดชื่อแบรนด์ Gucci ขึ้นมาน่าจะไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้แต่คุณเชื่อไหมครับว่าประวัติที่ไปที่มาของ Gucci ครับเจ้าของแบรนด์นี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับตั้งแต่การเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นพนักงานล้างจานจนถึงช่วงเวลาหาความฝันของตัวเองครับกว่าจะกลายมาเป็นคนที่สร้างแบรนด์ระดับโลกอย่าง Gucci ได้เรื่องราวจะสนุกขนาดไหนเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จักเขาได้ตอนนี้คุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำระดับโลกนะครับเพราะเราเชื่อว่าเขาคงต้องผ่านการตัดสินใจอะไรที่หลากหลายมาแล้วประสบการณ์เยอะแยะโชคโชนดังนั้นถ้าเราถอดบทเรียนจากเขาได้เอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเรามันน่าจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยครับฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับGucci นะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของแบรนด์หรูครับสัญชาติอิตาลีซึ่งเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้นะครับความน่าสนใจครับคือ Gucci มีลายการผลิตตั้งแต่น้ำหอมเครื่องหนังเสื้อผ้าจนไปถึงนาฬิกาเข็มขัดกระเป๋าแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับรวมถึงน้ำหอมด้วยที่น่าสนใจครับคือ Gucci ถึงแม้ว่าจะทำเยอะขนาดนี้ครับแต่แทบจะทุกสินค้าของเขาประสบความสำเร็จเกือบจะทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้แบรนด์ Gucci นะครับถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณ Guccio Gucciซึ่งเขาเกิดในวันที่26มีนาคมปีคริสตศักราช2881ครับคนนี้สถานที่เกิดแตกต่างจาก3คนที่เรามาก่อนหน้านี้ครับลูอีวิตตองแอร์เมสชาแนลครับเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสหมดเลยแต่คุณกุชชี่ครับเกิดที่ประเทศอิตาลีในเมืองฟลอเรนซ์ครอบครัวของคุณกุชเชอร์กุชชี่ครับเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพนะครับคนทำเครื่องหนังครับเป็นช่างทำเครื่องหนังอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคุณพ่อของเขาครับได้ถ่ายทอดฝีมือนะครับวิธีการทำเครื่องหนังจากรุ่นสู่รุ่นครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณกุชชี่ไม่ชอบเรื่องนี้ครับเหมือนกับพวกเราในสมัยนี้นะครับที่หลายครั้งเราเห็นกิจการของคุณพ่อกิจการของครอบครัวแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากจะสานต่อครับเราไม่ชอบเรื่องนี้ขอไปทำอะไรที่เป็นตามความฝันของตัวเองนี่จึงเป็นที่มาครับที่คุณกุชเชอร์กุชชี่นะครับตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านครับเพื่อที่จะตามหาความฝันของตัวเองและคุณเชื่อไหมครับว่าเขาไม่เชื่อว่าในอิตาลีเนี่ยจะมีโอกาสทุกอย่างที่เขาตามหาครับเขามองว่าที่ต่างประเทศครับที่ประเทศอื่นๆที่เจริญกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สามารถทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็พบเจอสิ่งที่เขารักได้มากกว่านี้เขาเลยตัดสินใจเดินทางจากประเทศอิตาลีนะครับไปสู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับจุดพลิกผันของชีวิตเขาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตอนที่ไปถึงประเทศอังกฤษเนี่ยแน่นอนครับว่าไม่มีเงินเหลือแล้วก็เลยต้องไปทำงานรับจ้างรายวันครับรับจ้างรายชั่วโมงซึ่งเขาทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างจานนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักงานร้านอาหารหรือว่าอื่นๆครับอะไรก็ช่างที่ได้เงินเขาทำหมดและแน่นอนว่าเขาก็เปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นมีที่ไหนที่ต้องการแรงงานบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นเด็กยกกระเป๋าซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครับเพราะว่าโรงแรมที่เขาไปทำครับคือโรงแรมที่มีชื่อว่าซาวอยและโรงแรมนี้ครับเป็นโรงแรมหรูชั้นนำในกรุงลอนดอนนะครับการที่เขาเป็นเด็กยกกระเป๋าครับทำให้เขาได้มีโอกาสพบแขกมากหน้าหลายตาครับจากหลายชนชั้นหลายเชื้อชาติหลายประเทศที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้มีโอกาสเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสผิวสัมผัสของกระเป๋าแทบทุกใบบนโลกใบนี้จุดนั้นเองครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะหลงไหลนะครับความมีเสน่ห์ของกระเป๋าแต่ละแบบความยูนิคครับความแตกต่างว่าการออกแบบกระเป๋าแต่ละอันการเลือกเท็กเจอร์ครับการออกแบบรูปทรงทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันดูเป็นศิลปะที่น่าค้นหานั่นทำให้เขาตัดสินใจครับว่าเขาจะลาออกจากการเป็นพนักงานโรงแรมครับแล้วเดินทางกลับมาที่ประเทศของเขาแต่ถึงแม้เขาจะเดินทางกลับมาที่อิตาลีนะครับที่ที่เขาเลือกที่จะไปทำงานด้วยไม่ใช่บ้านของเขาครับแต่เขากลับไปทำงานกับคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆนั่นก็คือคนที่ทำธุรกิจกระเป๋าครับคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าฟานซี่ครับเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับโทนี่ซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้นหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับหลังจากที่คุณกุชเชอร์กุชชี่นะครับได้ฝึกฝนฝีมือนะครับจนเริ่มมีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับเริ่มมีความคิดที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองเขาจึงตัดสินใจครับบอกลาคุณฟานซี่ครับลาออกจากบริษัทโทนี่นั้นเพื่อมาตั้งบริษัทของตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของกุชชี่นะครับในปี1921และแน่นอนครับว่าจุดที่เขาไปก่อตั้งบริษัทนั้นก็คือเมืองฟลอเรนซ์บ้านเกิดของเขาเองโดยร้านกุชชี่นะครับก็เป็นร้านที่เอาเครื่องหนังของตัวเองครับที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเองครับแล้วก็มาขายก็คือนึกอารมณ์ง่ายๆว่าเป็นร้านนะครับที่เหมือนกับเปิดหน้าร้านบ้านเรานี่แหละแล้วก็ผลิตเองข้างในครับผลิตเสร็จแล้วก็ขายอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งในแรกเริ่มเดิมทีครับถ้าพูดถึงธุรกิจเครื่องหนังในสมัยนั้นสิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับในบรรดาเครื่องหนังนั่นก็คืออานม้าครับคล้ายๆกับแอร์เมสนะครับในตอนที่แล้วที่เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งแอร์เมสก็มีจุดกำเนิดมาจากการผลิตอานม้าให้กับชนชั้นสูงเหมือนกันมาถึงคุณกุชชี่ครับคุณกุชชี่ก็มีแนวคิดแบบเดียวกันครับก็คือเขาจะทำเครื่องหนังเนี่ยที่เป็นอานม้ามาให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นอานม้าหรือว่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆครับที่เอามาใช้ในวงการขี่ม้าเนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาจากฝีมือการทำเครื่องหนังที่ดีที่สุดของเขาตรงนั้นเองครับทำให้อานม้าที่เขาผลิตแล้วก็ออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นที่นิยมครับในบรรดาชนชั้นสูงบรรดาขุนดางในวังนะครับจนมันกลายเป็นไปเข้าตาครับของคนชนชั้นสูงในประเทศอังกฤษด้วยความนิยมของกุชชี่ก็เลยเริ่มมีมากขึ้นทั้งในประเทศอิตาลีแล้วก็ประเทศอังกฤษครับตอนนั้นเองนะครับชนชั้นสูงในอังกฤษหลายคนครับเริ่มเปลี่ยนใจจากแบรนด์ที่ตัวเองใช้อยู่เดิมครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มหันมาสนใจกับงานดีไซน์และออกแบบของกุชชี่ครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่เป็นการออกแบบโดยคนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มากกว่าในขณะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับจุดขายของกุชชี่ครับก็มาจากความโดดเด่นครับในการออกแบบแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลต่างๆจุดต่างๆนะครับตะเข็บต่างๆที่เขาเย็บทั้งหมดเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ดูออกมาแล้วมันสวยงามแล้วก็มาสะดวกสบายกับคนใช้มากๆนี่จึงเป็นที่มาที่มันได้รับความนิยมอย่างสูงครับกิจการดำเนินมาได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี1930ครับคุณกุชชี่เองก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเกิดการคว่ำบาตรครับสินค้าที่มาจากประเทศอิตาลีซึ่งมันเป็นที่มานะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็รามมาถึงยุโรปนะครับหลายๆประเทศเริ่มแบนสินค้าต่างประเทศกันนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนแบนครับโดยหลักๆแล้วสิ่งที่อิตาลีโดนแบนนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องหนังนี่แหละทำให้ตอนนั้นเองครับหลังจากที่เครื่องหนังโดนแบนนะครับสินค้าหลักของธุรกิจเราโดนแบนกุชชี่ครับก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆครับและสิ่งที่เขาเจอก็คือเขาอยากจะไปทำอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งตัวเขาเองมีความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าเสื้อผ้าครับนั่นคือจุดกำเนิดนะครับของลายสัญลักษณ์ของกุชชี่ครับนั่นก็คือเป็นลายข้าวหลามตัดครับแล้วก็ทั้ง4มุมเนี่ยจะมีตัว G นะครับ2ตัวสลับกันไปอย่างต่อเนื่องครับปรากฏว่าปี1947ครับมีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในช่วงสงครามโลกครับการซื้อวัตถุดิบไปมาระหว่างกันระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องยากมากตอนนั้นครับช่างทำเครื่องหนังช่างทำกระเป๋าของกุชชี่ครับเริ่มเจอปัญหาครับว่าไม่สามารถที่จะนำเข้านะครับวัสดุอุปกรณ์ที่สำหรับทำเครื่องหนังได้ก็เลยเป็นที่มาครับที่ต้องดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะหาวัสดุใหม่ๆในการเอามาออกแบบกระเป๋าครับตรงนั้นเองเป็นจุดที่เขาสามารถมองเห็นโอกาสอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเขาสามารถใช้ไม้ไผ่ญี่ปุ่นครับเอามาทำเป็นวัสดุในการทำกระเป๋าทำให้มีดีไซน์ออกมาโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครครับตรงนั้นคือต้นกำเนิดของแบมบูแบ็กของแบรนด์กุชชี่โดยการออกแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับสิ่งที่คุณกุชชี่ทำก็คือการทำไม้ไผ่ให้บางขนาดนั้นครับไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องใช้ความชำนาญครับก่อนจะเกาไม้ไผ่ให้เรียบนะครับดัดไม้ไผ่ทีละน้อยนะครับด้วยไฟและที่สำคัญต้องไม่มีสารเคมีเจือปนครับรวมกับการปั๊มตัวหนังสือสีทองลงบนกระเป๋าใช้แผ่นทองคำ 24K ในการปั๊มครับเพื่อไม่ให้มันเลื่อนง่ายสุดท้ายครับด้วยไอเดียการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดของคุณกุชชี่นี่เองครับทำให้แบมบูแบ็กของกุชชี่ยังได้รับความนิยมอย่างสูงมากตั้งแต่วันนั้นมาจนปัจจุบันกุชชี่และภรรยาของเขานะครับไอด้ามีลูกด้วยกันหลายคนครับโดยลูกแต่ละคนครับก็ต่างเอาสินค้านะครับที่คุณพ่อทำเนี่ยไปขายครับไปเปิดสาขาขยายตามเมืองต่างๆและจุดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยนั่นก็คือการไปเปิดสาขาที่โรมครับซึ่งตอนนั้นนะครับถ้าพูดถึงประเทศอิตาลีเนี่ยการเดินทางเข้าออกกรุงโรมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าจุดที่ทำให้กุชชี่ครับสามารถเป็นแบรนด์ที่ไปไกลระดับโลกได้ครับมาจากวิสัยทัศน์ของคุณกุโชกุชชี่เองครับที่ต้องการไปเปิดสาขาในต่างประเทศซึ่งครั้งนี้เขามองไกลถึงการไปข้ามทวีปครับในปี1953ครับคุณกุโชกุชชี่เดินทางไปเปิดสาขาที่สหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นถือเป็นร้านเครื่องประดับนะครับระดับสูงของอิตาลีร้านแรกนะครับที่ไปเปิดสาขาที่นั่นไปทำให้คนอเมริกาได้รู้จักเครื่องหนังที่มีคุณภาพดีอยู่ในระดับเกรดพรีเมียมครับแต่หลังจากนั้นแค่15วันครับคุณกุโชกุชชี่ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วลูกชายของเขาอัลโดก็ได้ร่วมมือกันนะครับกับพี่น้องครับช่วยกันโปรโมทแบรนด์กุชชี่นี้ต่อไปครับและสุดท้ายกุชชี่ก็เลยกลายเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกันมาจนปัจจุบันโดยจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้กุชชี่กลายเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักครับมาจากความดังในชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อกระเป๋าไม้ไผ่ของเขาครับแบมบูแบ็กของกุชชี่เนี่ยได้ไปปรากฏลงบนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องโรเบโตโรเซลลินีและสัญลักษณ์จีจีนะครับได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบที่สำคัญที่สุดก็คือสัญลักษณ์นี้
กับลวดลายที่มันออกแบบมาด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นจุดเด่นครับที่เป็นที่ชื่นชอบโปรดปรานของดาราฮอลลีวูดคุณอัลโดนะครับยังคิดอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการตีตา Made in Italy เพื่อตอกย้ำความเป็นของแท้และความเป็นออริจินอลครับของการทำเครื่องหนังของการทำกระเป๋าเพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ไปอีกขั้นหนึ่งจนถึงกับขั้นที่ว่าประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับมาเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกนะครับของแบรนด์อีกด้วยปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนนะครับเคยผ่านงานของ Gucci มาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับนั่นก็คือทอมฟอร์ดที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานและสุดท้ายก็สามารถออกไปเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังระดับโลกเหมือนกันอย่างทอมฟอร์ดได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Gucci นะครับที่ไปที่มาของเขาและวิสัยทัศน์ไอเดียต่างๆที่เขาทำกับธุรกิจตลอดระยะเวลาเป็นทศวรรษเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจและก็เอาไปเป็นไอเดียในการทำธุรกิจกันนะครับในตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปถึงอีกแบรนด์นึงครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับตำนานอีกแบรนด์นะครับนั่นก็คือ Hermes ครับซึ่งก็จะมีกระเป๋าใบหนึ่งที่เรียกว่า Hermes Birkin เป็นกระเป๋าที่มีมูลค่าเหนือเวลาครับยิ่งวันเวลาผ่านไปของชิ้นนี้มีแต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นถ้าคุณลงทุนกับกระเป๋าใบนี้ครับค่าตอบแทนที่คุณจะได้มากกว่าค่าตอบแทนในการลงทุนบนทองคำซะอีก Hermes ทำยังไงให้แบรนด์ของเขากลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าเหนือเวลาขนาดนี้ได้ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับและสำหรับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำแบรนด์เป็นของตัวเองสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจกันและใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ